โอ้ไม่จริงครับเพราะว่าก็คือห่างกันจริงครับห่างกันจริงแต่ว่าคือเขาบอกว่าเลิกคบกันอย่างเงี้ยไม่จริงครับเพราะว่าเราก็ยังคุยโทรศัพท์ยังอะไรเหมือนเดิมสาเหตุมันมาจากในเพราะอะไรต่างคนต่างทำงานครับพี่แล้วเขาก็ไปต่างจังหวัดไปอะไรอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้เจอหรือว่าเป็นเพราะว่าคิดเที่ยวบ่อยหรือเปล่าไม่เกี่ยวครับเออก็ไปเที่ยวก็คือชายเขาก็ด้วยนะพี่เพราะว่าระยะทางด้วยอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้เจอไงฮะก็ใช่ครับใช่ครับก็ไม่มีอะไรครับไม่ต้องคิดมากก็ลูกคู่ก็ไม่ได้เจอพี่ไม่ได้ถ่ายอะไรเงี้ยครับไม่เจอกันนานขนาดไหนครับที่ว่าไม่เจอหลายอาทิตย์เหมือนกันครับเพราะอะไรโอ้มันก็อย่างที่เขาบอกครับก็โอ้ก็ทำงานด้วยแล้วเขาก็มีคิวงานอะไรเงี้ยเขาก็มีละครหลายเรื่องเลยครับก็เลยไม่ค่อยได้เจออะไรเงี้ยไม่เจออย่างนี้ความหวานจะลดลงไหมโอ้เรามีโทรศัพท์เราส่งได้ครับแต่ว่าเราสื่อสารระหว่างกันทุกวันใช่ครับเราก็ส่งทางมือถือส่งอะไรเงี้ยได้ก็ผมว่าไม่หรอกครับเราก็พยายามแบบติดต่อกันเงี้ยนะติดต่อได้ปีนี้เท่าไหร่ครับ9 ปีครับช่วงนี้ถือว่าห่างสิบหรือเปล่าครับแต่ผมก็ไม่ครับครับนี่ครับผมเป็นที่ไปถ่ายหนังไม่อะไรอย่างเงี้ยก็นานกว่านี้ครับเขาบอกว่าครอบครัวจะถึงตัวเหมือนกันแต่ไม่ได้ถึงบ้านอะไรเงี้ยเขาเหมือนกันเลยเราว่าไงคะก็ไม่เป็นไรครับเราก็ค่อยๆดูกันไปเราค่อยๆศึกษากันไปก็ได้งั้นเราก็รู้จักกันมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยเราก็คบกันเป็นแฟนก็เราก็ไอ้ห่างกันไม่เกลียดทีนี้คงไม่มีอะไรขนาดนั้นหรอกครับก็เราก็ยังคุยก็มีถ้าว่างๆก็เดี๋ยวจะนัดกันอยู่แล้วความห่างที่ทำให้แบบความรู้สึกเปลี่ยนไปไม่หรอกครับคงหวังว่าคงไม่ครับก็ผมก็สำหรับการดูดวงหรือว่าอะไรเงี้ยสำหรับตัวเองคือถ้าหมอหรือว่าอะไรเขาทักมาผมก็อยู่ตรงกลางอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ผมก็ไม่สำหรับตัวเองนะตัวเองก็จะเชื่อครึ่งนึงไม่เชื่อครึ่งนึงครับเวลาฟังอะไรแบบนี้ก็จะคือเราก็ต้องทำตัวเราให้ดีด้วยอะไรเงี้ยถ้าเขาบอกว่าเราดีแล้วเราไม่ทำอะไรดีเลยมันก็คงไม่ดีอะไรเงี้ยเพราะว่าคิดว่าเราต้องอยู่ที่ตัวเราด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็มั่นใจนะครับจากวันเสาร์มาได้คุยกันยังคะก็ได้คุยครับได้คุยครับคุยทุกวันหรือว่าเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาไม่ได้คิดอะไรมากครับมันก็ข่าวก็คือข่าวบางทีก็ไม่ได้มีอะไรก็เกือบทุกวันครับใช่หลังจากห่างกันครั้งนี้มีคุยกันไหมครับว่าจะชดเชยยังไงหลังจากงานน้อยลงยังไม่ได้คิดเลยยังใช่แต่ต่างฝ่ายไม่ต่างก็จะไม่ได้มีงานไม่มีครับก็ถ้าเขามีความสุขก็ต้องรับแบบคือกิฟต์เขาชื่นชอบพวกแฟชั่นพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วแต่ตัวกิฟต์เองเอาพี่ฝากหนังก่อนไหมครับ